ชาวเน็ตรับไม่ได้ภาพมันฟ้องหลังหมอฤทธิ์บริจาคเงินให้โรงพยาบาลบ้านเกิดหลังจากที่หนุ่มโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ได้ทำภารกิจ one man and the river หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในระยะทางกว่า15กิโลเมตรสำเร็จ เพื่อขอรับเงินบริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้แก่โรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสอปป,อปอลาวหมอฤทธิ์เรื่องฤทธิ์รุ่นน้องเดอะซากของโตโนโ่ก็ได้ออกมาโพสต์ฝากถึงโตโน่ในทํานองว่าจะว่ายอีกสิบรอบได้เงินบริจาคก,กว่าพันล้านบาทก็ไม่สามารถทำให้หมอพยาบาลเหนื่อยน้อยลงได้ ส่วนตัวมองว่าการบริจาคไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีแต่ที่มาหลักการจุดประสงค์ของโครงการและการนำเงินไปใช้ต้องชัดเจนรวมถึงควรสนับสนุนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุไปในตัวด้วยถ้าพี่สื่อสารจุดนี้ได้คิดว่าคนไม่เห็นด้วยน่าจะน้อยลงและทําให้โครงการดูมีเหตุสมควรมากขึ้นซึ่งหลังจากที่หมอฤิ์ได้โพสต์ไปนะคะก็ได้มีชาวเน็ตค่ะ ขุดภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่11กันยายน2565ที่ครอบครัวสิริพาณิชของหมอฤทธิ์ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลร้อซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องผลิตออกซิเจน3เครื่องเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว1,067เครื่องอยาวิตามินซีเกลือแร่ชุด PPE และปลรรอดวัดไข้กว่า150อันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 ที่รัก ษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลร้ออค่ะซึ่งเรื่องดังกล่าวนะคะก็ทำให้ชาวเน็ตวิจารณ์หมอฤทธิ์ว่าย้อนแย้งตัวเองทำได้แต่คนอื่นทำไม่ได้แบบนี้เรียกว่าอิจฉาหรือเปล่าเป็นต้นค่ะ